จุดประสงค์ของกิจกรรมสังเกตอธิบายปฏิกิริยาของกรดกับเบสวัสดุอุปกรณ์โซเดียมไฮดรอกไซด์กรดแอซิติกกระบอกตวงเราทดลองขนาดใหญ่ที่วางเราทดลองกระดาษ Universal Indicator แท่งแก้วคนสารถุงมือยางรินกรดแอซิติกและโซเดียมไฮดรอกไซด์อย่างละ5ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในหลอดทดลองทดสอบความเป็นกรดเบสของสารแต่ละชนิดเทกรดแอซิติกลงในโซเดียมไฮดรอกไซด์ทดสอบความเป็นกรดเบสได้ผลดังนี้ผลการทดลองเมื่อผสมกรดกับเบสจะเกิดปฏิกิริยาเคมีของกรดกับเบสทำให้สารผสมที่ได้มีความเป็นกรดเบสน้อยลงเมื่อเทียบกับสารตั้งต้น